โอ้เฮ้สวัสดีนะครับคุณผู้ชมทุกท่านกันด้วยอยู่กับผมคชานะครับในวันนี้เราอยู่กันในมอดรีวิวครับก็หัวข้อในวันนี้นะครับมีชื่อว่า Stupid Things in Minecraft นะครับหรือว่าของโง่ๆครับผมใน Minecraft ซึ่งเอาเป็นว่ามันจะมีก็ได้หรือว่าไม่มีก็ได้ครับผมแล้วแต่นะครับเรามาลองดูกันเลยดีกว่าว่ามันมีอะไรกันบ้างนะอย่างแรกเลยที่ทุกคนต้องมีนะครับนั่นก็คือหนังสือเล่มนี้นะครับถามว่ามันคราฟยังไงคราฟง่ายๆครับผมเดี๋ยวผมกดคอนโทรลตรงนี้นะครับมันจะมีวิธีการคราฟให้ดูเห็นปะเห็นไหมเพียงแค่เราครับผมเอาหนังสือธรรมดามาผมแล้วก็วางบล็อกดินไว้ข้างๆเพียงแค่นี้เราก็จะได้หนังสือนี้มานะครับถามว่าหนังสือนี้สำคัญยังไงมันจะบอกคุณทุกอย่างเลยนะครับเกี่ยวกับวิธีการคราฟนะแล้วก็วิธีการใช้งานของอุปกรณ์แต่ละอย่างนะครับโอเคเราจะเก็บเอาไว้ก่อนนะแล้วก็มาเริ่มมันกับของอย่างแรกกันเลยดีกว่านะครับนั่นก็คือ acid bucket นะครับคุณผู้ชมหรือว่าถังน้ำกรดนั่นเองนะแล้วถามว่ามันคราฟยังไงนี่นะครับผมไม่อธิบายละดูรูปเอาละกันนะแล้วก็กดมาเลยนะครับเดี๋ยวผมดูก่อนว่าเจ้าหมอนี่มันทำอะไรได้บ้างโอ้เจ้าหมอนี่มันมีฤทธิ์กัดกร่อนบล็อกที่มันอ่อนๆ นะครับเดี๋ยวผมลองบล็อกดินดูมันอ่อนไหมวะลองเทตรงไหนดีตรงนี้ว้าวไม่เห็นกัดเลยอุ๊ยกัดว่ะว้าวโอ้ my god กัดบล็อกดินสุดยอดไปเลยแล้วมันกัดหินบ่ครับนี่ชิบหายมันกัดหินด้วยกัดหินไม่พอมันกัดหมดเลยนี่ว่ะรู้สึกว่ามันไม่น่าจะกัดฐานนะคุณผู้ชมมันจะเหลือแร่ไว้ให้เราโอ้แจ่มดีอย่างเงี้ยเอาไว้หาของครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะทำยากหน่อยก็เถอะแต่ผมก็คิดว่ามันน่าจะคุ้มนะคุณผู้ชมโอ้โอเคมากๆเลยนะเนี่ยดูดิมันไม่กัดพวกบล็อกฐานเลยพวกเนี้ยถ้ากัดออฟซิเดียนได้นี่คือแบบไม่ใช่ละกัดไม่ได้กัดไม่ได้ครับผมกัดไม่ได้ครับเนี่ยครับถ้าเรากดวางรัวๆกดวางรัวๆดูครับผมห้ามโดนนะครับถ้าโดนทีนี่น่าจะระคายเคืองผิวหนังเหมือนกันนะเดี๋ยวผมลองดูดีกว่าว่าดาเมจมันเท่าไหร่โอ้รุนแรงนี่เราเหมือนโดนซอมบี้ตีแล้วโหรุนแรงกว่าซอมบี้ตีเหมยย้อนหน้าครับผมอ่ะทางสุดท้ายนี่เห็นไหมครับมันไม่กัดพวกแร่เหล็กอะไรประมาณนี้นะครับคุณผู้ชมเอาไว้หาแร่ดีๆเลยอุ๊ยสิ่งนี้มันไม่โง่นะถือว่ามีประโยชน์มากผมชอบมากเลยนะชอบมากชอบมากเอาล่ะไปดูอย่างต่อไปกันเลยดีกว่าอย่างต่อไป reverse TNT ครับผมอ๋อโอเคเจ้าหมอนี่นะครับรู้สึกว่ามันไม่น่าจะทำร้ายพวกม็อบนะครับเจ้าสิ่งนี้ครับผมมันมีไว้แค่สลับบล็อกเท่านั้นเองครับเดี๋ยวผมจะลองดูดีกว่าเอาเลสโตนมาครับสลับบล็อกกันเฉยๆนะครับอ่ะผมวางระเบิดตรงนี้นะครับมันระเบิดปึ้มเสร็จปุ๊บบล็อกมันจะสลับกันหมดเลยอุ๊ยนี่ครับผมมันจะสลับบล็อกกันนะครับผมลองวางไว้ตรงถ้ำมันจะได้เห็นภาพนะครับมันจะดึงบล็อกข้างๆมาสลับกันหมดเลยนะถามว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีนะครับ เห็นไหมมันสลับบล็อกกันหมดเลยอ่ะคือมันไม่ได้รุนแรงหรืออะไรเลยครับผมมันจะดึงเราเข้าไปแล้วก็สลับบล็อกนะครับผมโอ้ถือว่าดีไหมมันก็ของไร้ประโยชน์อยู่ดีนั่นแหละมันก็สมชื่อกับม็อดนี้เลยครับโอเคอย่างต่อไปนะคุณผู้ชมมันเป็นรางรถไฟระเบิดนะคุณผู้ชมคือเราต้องใช้เลสโตนทอชจุดมันก่อนโอเคพร้อมที่จะระเบิดแล้วครับสุดยอดนี่เลยไปเลยบึ้มโอ้โหสุดยอดนะครับคือมันเป็นสิ่งอะไรที่ถามว่ามีประโยชน์ไหมมันก็มีประโยชน์ผมว่าผมชอบนะมันเอาไว้แกล้งคนอื่นนะคุณผู้ชมสมมติว่าเรากำลังนั่งรถเพลินๆอย่างเงี้ยโอ้โหงี้ระเบิดมันเลยมึงชอบเลยครับคุณผู้ชมหนีไปเลยนั่งเพลินๆอยู่ระเบิดสุดยอดครับผมถามว่ามีประโยชน์ไหมก็เอาไว้แกล้งเพื่อนละกันนะคุณผู้ชมรางรถไฟระเบิดแล้วใช่ไหมต่อไปคูลเลอร์ครับผมเป็นตู้เย็นเหรอเดี๋ยวเรามาดูวิธีการคราฟก่อนอย่างนี้นะครับอู้ของแต่ละอย่างสองสามอย่างที่ผ่านมาผมไม่ได้ให้คุณผู้ชมดูวิธีการคราฟขอโทษ reverse TNT ครับผมให้เอาระเบิดนะครับแล้วก็ ender pearl ครับผมนี่รางระเบิดก็ใช้แค่รางธรรมดานะครับแล้วก็บวกกับ TNT เข้าไปเนาะอันนี้ก็คูลเลอร์ครับผมโอเคลองวางตรงไหนดีครับไบโอมนี้สวรรค์หน้าน่าจะร้อนมากครับผมเอาล่ะลองกดวางตรงนี้ไม่เห็นผลเลยเดี๋ยวแป๊บนึงมันต้องใช้ redstone ด้วยหรือเปล่าวะไม่ต้องใช้เนี่ยเห็นผลละสุดยอดโอ้โหกลายเป็นน้ำแข็งหมดเลยนะครับเหมือนเป็นที่ทำความเย็นเหมือนเป็นแอร์เหรอถามว่ามีประโยชน์ไหมมันเอาไว้ทำอะไรกันแน่วะเอาไว้แบบตักหิมะในไบโอมที่มันเป็นอากาศร้อนเช่นทะเลทรายอะไรประมาณนี้ใช่ป่ะ
แต่มันก็ถามว่ามีประโยชน์ไหมเหรอมันก็เป็นสิ่งโง่ๆนั่นแหละครับมันก็เหมาะแล้วครับผมสำหรับม็อดนี้ครับผมโอเคอันต่อไปครับผมเอาตามนี้เลยนะครับเพราะว่าในกล่องมันก็มีตามนี้ครับผมที่ละลายน้ำแข็งนั่นแหละครับเป็นที่ให้ความอบอุ่นนะคุณผู้ชมก็น่าจะตรงข้ามกับคูลเลอร์นั่นแหละครับโอเคอันนี้ gravity accelerator มันเพิ่มแรงโน้มถ่วงนะครับให้กับบล็อกที่อยู่ใกล้ๆครับผมแล้วทำให้พวกมันนั้นตกลงมาได้ใช่ป่าวะแบบนี้ได้ไหมเพิ่มแรงโน้มถ่วงเพิ่มแรงโอเคว้าวโอ้ใบไม้ตกลงมาเลยคุณผู้ชมโอเคเรามาดูวิธีการคราฟครับผมอันนี้นะครับแล้วก็ฮีเตอร์ยังไม่ได้ให้ดูโอเคใช่ป่ะสองอันนี้ดูแล้วนะต่อไปเพชรร็อกเดี๋ยวขอดูอันนี้ก่อนนะครับผมอยากจะลองกับภูเขามากเลยอยากจะเห็นภูเขามันถล่มลงมาตรงนี้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 ถล่มภูเขาถล่มบึ้มโอ้เฮลโนไม่ถล่มเหรอถล่มแค่ใบไม้ยังอื่นไม่ถล่มเลยโอ้ชิตคือบล็อกหนักๆมันจะไม่ถล่มเหรอครับผมลองอันนี้ดูอะถล่มไหมถล่มเธอก็ถล่มนะได้อยู่ได้อยู่คือมันเป็นอะไรที่เจ๋งนะครับแต่มันก็ไร้ประโยชน์หรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจนะครับอาจจะมีประโยชน์ก็ได้นะครับสำหรับคนที่ใช้เป็นเนาะอย่างต่อไปนะครับเพชรร็อกครับผมวิธีการคราฟนะครับเอ้าโอเคใช้หมึกนะครับผมแล้วก็ใช้สโตนธรรมดาเพชรร็อกนี่สัตว์เลี้ยงหินของเราวัดเดวัดเดนายชื่ออะไรเหรอเราชื่อว่าเพชรร็อกนายมาจากไหนอ่ะมาจากข้างทางเลยเวรกรรมกูทำอะไรกูเนี่ยโอเคครับมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงก้อนหินโง่ๆที่มีหน้าตาก็เพชรร็อกนั่นแหละครับช่างมันเถอะครับมันก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่เป็นหินนั่นแหละครับคือมันก็คือหินนะมันทำอะไรไม่ได้หรอกเนาะโอเคอย่างต่อไปครับผมอะไรวะวิ่งเต่าระเบิดเหรอวิธีการคราฟล่ะเฮลโลไม่ใช่โอ้ต้องใช้วูลสีเขียวนะครับแล้วก็ TNT แล้วก็อะไรวะที่มันเป็นที่เหยียบอะที่เหยียบหินนะครับนี่ก็จะเป็นเต่าคุณผู้ชมเฮลโลมันทำไมได้วะเราต้องทำยังไงกับมันนะเต่าระเบิดเราต้องเหยียบมันแหละเฮ้ยแล้วโอ้ปุ่มตายเลยนะมันเหมือนเป็นกับดักซะมากกว่านะคุณผู้ชมครับเวลาไปเหยียบมันก็จะพูดว่าเฮ้ยแล้วแล้วก็ระเบิดใส่โอ้โหกูว่าถ้ากูไม่ใส่เกมโหมดป่านนี้กูตายแล้วเนี่ยโอเคต่อไปนะครับไฮเดรไลท์วิธีการคราฟโอ้ใช้ได้มันเป็นแสงเหรอหรือว่ามันเป็นอะไรโอ้โอเคมันเป็นแสงคล้ายๆทอชนะครับแต่ว่าเวลาเราปักแล้วเนี่ยมันจะไม่มีรูปคือมันจะไม่มีแบบเป็นรูปทอชครับใช่ไหมใช่จริงๆด้วยครับผมเหมือนกับเป็นแสงสว่างอย่างนี้เลยนะครับปกติเวลาปักทอชมันจะมีทอชแปะอยู่ใช่ไหมแต่อันนี้มันจะแบบไม่มีครับผมเป็นแสงสว่างเลยนะครับคุณผู้ชมก็ถามว่าดีไหมก็สวยดีนะครับเหมาะสำหรับคนที่ต้องการบ้านแบบสว่างๆโดยที่ไม่ต้องใช้ทอชนะครับอันนี้ผมยังแปะเครื่องนี้อยู่เลยดินถล่มตั้งแต่ตะกี้แล้วโอเคเอาไปกันเลยดีกว่าครับอย่างต่อไปครับผม Envil Backpack โอ้โหวิธีการคราฟคือมึงเอาสตริง2อันเนี่ยนะคือมันเป็นกระเป๋าแบ็คแพคนะคุณผู้ชมใส่ได้ไหมใส่ได้วู้ดูโง่ขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหแต่จริงๆแล้วเนี่ยมึงก็วางเอ็นวิลแล้วมึงก็ใช้พิกแอคทุบเอาแล้วก็เก็บใส่ในกระเป๋ามันไม่ดีกว่าหรอวะนี่มันจะวิ่งช้าลงแบบเห็นได้ชัดเลยนะคุณผู้ชมเนี่ยวิ่งช้าลงมากครับผมกดวิ่งก็แบบโคตรช้านะกระโดดได้แบบหืมชิบหายเหมือนมาริโอพิการนะเนี่ยมันกระโดดขึ้นแบบโอ้สุดยอดมากนะผมอยากจะลองอะไรบางอย่างครับผมถ้าเรากระโดดทับหมูนี่มันจะโดนดาเมจไหมไม่โดนอ่ะโดนสิวิโดนครับผมเพราะว่ามันหนักนะครับอึ๊บโอเคถือว่าเป็นดาเมจนะครับก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งโง่ๆครับผมที่เรียกได้ว่าทำมาทำไมนะครับเฮ้ยเพิ่มเกาะด้วยนะเดี๋ยวมันเพิ่มเกาะด้วยเว้ย Holy shit เพิ่มเกาะไป3เสื้อมันเสื้อ3อันนะครับคุณผู้ชมสุดยอดเรียกได้ว่าเป็น
ชุดเกาะแบบใหม่ล่าสุดก็คุณผู้ชมครับเดินช้าเล็กน้อยนะแต่ก็แบบโอเคนะครับผมเวลาไม่มีชุดนี่กูสะพายอันนี้เลยนะยอดยอดถุงกระดาษนะครับเป็นหมวกถุงกระดาษเว้ยวิธีการคราฟง่ายๆนะคุณผู้ชมเหมือนเราคราฟหมวกแต่ว่าใช้กระดาษแทนนะครับมันบอกว่าเมื่อการเมคอัพนะครับมันไม่เพียงพอคุณผู้ชมหมายความว่าหน้าตามึงน่าเกลียดจนต้องเอานี่มาสวมหัวเลยเหรอนี่มันดูโง่มากมันก็ดูน่ากลัวในเวลาเดียวกันนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราเห็นตาแดงๆของตัวละครผมนะครับผมมันทำให้ดูน่ากลัวโอ้โหเดี๋ยวมันโดนสะกดจิตเลยอ่ะถุงกระดาษนะครับเพิ่มอะไรหรือเปล่าวะไม่เพิ่มอะไรเลยเฮ้ยเพิ่มเกาะเว้ยเพิ่มเกาะตั้งหนึ่งเนี่ยดูหน่อยเห็นไหมเพิ่มตั้งหนึ่งเพิ่มมาครึ่งหนึ่งอ่ะบ้าเอ้ยรับเบอร์อันนี้มันจะเป็นส่วนประกอบของผมในการทำพวกลูกโป่งสโมกบอมอะไรประมาณนี้นะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูว่ารับเบอร์มาทำยังไงแต่ก่อนอื่นเราบินกลับไปตรงที่ผมเสกของเอาไว้ก่อนมันอยู่ตรงไหนวะนี่นี่ตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะบอกวิธีการทำรับเบอร์ครับผมโอเคนะครับรับเบอร์ครับก็จะใช้ต้นดาร์กโอ๊กซับลิงครับผมทั้งหมดนะครับคือวางไว้ตรงช่องนี้ทั้งหมดเลยนะครับเดี๋ยวทำให้ดูเนาะนี่ทั้งหมดเราก็จะได้มาเป็นรอรับเบอร์นะครับหรือว่าเป็นยางที่แบบยังดิบอยู่นะครับและให้เราเอาไปเผาครับผมเราจะได้รับเบอร์ออกมาเพียงแค่นี้นะครับเราได้รับเบอร์แล้วโอเคปะโอเคเดี๋ยวเรามาดูนี่กันเลยนะครับทาร์เก็ตเชสเพจนะครับแล้ววิธีการทำล่ะเอาชุดเหล็กนะครับผมวางไว้แบบนี้โอเคมันบอกว่าเราจะตกเป็นเป้าหมายครับผมของม็อบนะครับโดยรอบๆเราเหรอทุกคนจะโจมตีเราเหรอไหนลองดูหน่อยครับม็อบนี่เราต้องให้ม้ากับไก่ไหนโจมตีเราหน่อยเฮ้ hey! โจมตีเราโจมตีเดี๋ยวไม่ก็โจมตีสิมันต้องเป็นพวกซอมบี้อะไรประมาณนี้เปล่าวะซอมบี้พิกแมนมันจะไม่มาตีเราแบบนี้นะครับเดี๋ยวลองซอมบี้ธรรมดาดีกว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะลุมต่อเราอะเนี่ยนี่ขนาดเราเปิดเกมโหมดอยู่มันจะมาลุมต่อเราเลยนะครับใช่จริงด้วยครับผมพวกม็อบพวกนี้จะมาลุมต่อเรานะครับคุณผู้ชมเรียกได้ว่าเป็นเสื้อที่นำความซวยมาให้โดยสมบูรณ์แบบนะคุณผู้ชมครับโอเคเราไปดูอย่างอื่นเลยดีกว่านะครับแต่เสื้อมันสวยนะครับดูดิโอ้โหแม่เจ้าท้ายคนมายิงเหรอแม่งเป็นรูปเป้าเลยชิมหายของต่อไปนะครับไก่ย่างเหรอมันเป็นไก่มันเห็นแล้วทำให้ผมนึกถึงไอ้ไก่ที่มันเป็นเหลืองๆที่เวลาตีแล้วเสียงมันจะดังนะครับที่มันเมื่อก่อนมันจะฮิตอะตอนนี้มันไม่ฮิตละมันหายไปไหนไม่รู้อุ้ยดาเมจเท่าไหร่วะมันไม่มีครับผมวิธีการคราฟนะครับเอาเนื้อไก่มาผสมกับยางโอเคสร้างสรรค์ดีนะครับทุยนี่ครับผมทำได้อย่างเดียวคือบีบนะครับมันก็เป็นสิ่งงงๆอยู่แล้วทิ้งไปครับทำไมไม่ได้เลยนะครับอันนี้อะไรนี่ครับวู้คอปเตอร์ไม้ไผ่ชิบะวิธีการคราฟประมาณนี้นะครับทำยากเหมือนกันนะใส่ได้ไหมวู้ว้าวผมเหมือนเด็กน้อยเลยคุณผู้ชมคาชาตอนอายุ6ขวบโอ้ my god นะรู้สึกมันจะให้จำบูทเรานะครับผมใช่จริงด้วยครับผมนี่ผมกดสเปคบาร์ค้างไว้นะครับมันจะกระโดดสูงมากๆเลยครับคุณผู้ชมเฮ้ยอันนี้นี่มีประโยชน์นี่มีประโยชน์ใครว่าอันนี้ไม่มีประโยชน์นี่มีมากๆด้วยมันให้เกาะเราหรือเปล่าให้ครับผมประมาณครึ่งนึงนะครับให้เกาะครึ่งนึงวู้อันนี้นี่ดีนี่นี่ดีนี่ผมไม่ได้บินนะมันกระโดดครับผมเห็นไหมสูงมากอันนี้นี่ดีอันนี้นี่ดีอย่างต่อไปครับนี่อะไรครับถุงทรายวิธีการคราฟประมาณนี้นะครับทำอะไรได้วะโหเวลาเราโยนทรายใส่ศัตรูนะครับมันจะทำให้คู่ต่อสู้บลายครับผมติดแบบตาบอดอะไรประมาณนี้นะครับติดมองไม่เห็นครับคุณผู้ชมง่ามึงเจอทรายกูนี่ละทรายปาทรายใส่อ๋อเวลาปาทรายใส่เขาแล้วเขาจะติดพาร์ติเคิลนี้ขึ้นมาครับผมติดมองไม่เห็นนะคุณผู้ชมอันนี้นี่เอาไว้ PVP นะคุณผู้ชม เวลาเจอคู่ต่อสู้ปุ๊บกูปาทรายใส่ก่อนเลยเล่นสกปรกมากนี่เป็นไงสุดยอดไหมนี่ไก่ตาฟางกูเล่นแหล่งกูวะเปลี่ยนครับผมอันต่อไปครับนี่อะไรเนี่ยอัพไซด์ดาวโอ้มันเป็นแว่นตาสับหัวสับหางเหรอทุกสิ่งทุกอย่างมันกับหัวกับหางครับคุณผู้ชมวิธีการคราฟนะประมาณนี้เนาะลองใส่ดูดีกว่าโอ้ชิต
นี่กูต้องกลับจอเล่นหรือเปล่าเดี๋ยวแป๊บนึงนะเอาจอเดี๋ยวรอเล่นจอผมมันจับโค้งไม่ได้ เดี๋ยวนะผมจะเล่น Minecraft แบบนี้ได้ยังไงวะเนี่ยโอ้กูเวียนหัวเลยเนี่ยโอ้หันซ้ายแป๊บนึงนะกูจะเล่นยังไงเนี่ยโอ้โหกำหัวกำหางแป๊บนึงเล่นนานๆนี่จะอ้วกอ่ะเนี่ยลองบินดูโอ้โหสุดยอดเลยคุณผู้ชมเป็นอะไรที่ Amazing มากๆผมเพิ่งเคยเล่น Minecraft แล้วแบบเป็นแบบนี้นะเนี่ยอู้แป๊บนึงจะอ้วกเอาออกเดี๋ยวนี้โอ้ตาลายหมดนะครับถือว่ามีประโยชน์ไหมไม่มีอย่างต่อไปครับผมโอ้อันนี้ชุดล่องหนนะครับก่อนที่จะรีวิวชุดล่องหนกูเปลี่ยนอันนี้ก่อนโอเคมันเป็นชุดล่องหนนะคุณผู้ชมใส่ก็เหมือนไม่ใส่นะครับแต่ว่าเราจะได้เกาะเอาไว้แบบแหกตาคู่ต่อสู้นะคุณผู้ชมนี่ครับผมเราจะได้เกาะมาเท่ากับไอรอนเลยนะครับแต่ว่าเขาจะไม่เห็นว่าเราใส่ชุดนะครับคุณผู้ชมดูครับผมถ้าเราถือดาบไปตีเขาเนี่ยแล้วก็เขาใส่ชุดเหล็กเหมือนกันเรามีสิทธิ์ที่จะชนะนะครับเพราะว่าเราก็มีชุดเหล็กเหมือนกันไงอันนี้นี่เจ๋งครับผมแป๊บนึงผมยังไม่ได้ดูวิธีการคราฟก็คราฟกับกระจกนะคุณผู้ชมครับโอเคอย่างต่อไปโอ้ my god แป๊บนึงอันนี้นี่ต้องเอาออกมาทั้งหมดเลยนะครับเพราะว่ามันมีคุณสมบัติแตกต่างกันที่พวนดินนะครับอันนี้วิธีการคราฟก็ประมาณนี้นะครับโอเคอันนี้มันจะสามารถทำอะไรได้เยอะเหมือนกันนะครับแต่ว่าผมจะโชว์แค่อย่างเดียวนั่นก็คือเวลาเรากดขี้ขวามันจะพวนดินแค่1คูณ1อันนี้นี่ถ้าทำอันไม้นี่อย่าทำนะครับมันงี่เง่ามากอันนี้นี่3คูณ3ครับคุณผู้ชมนี่พวนแบบดีมากนะคุณผู้ชมสุดยอดพวนแบบชนิด3คูณ3ครับนี่อันต่อไปเท่าไหร่วะ5คูณ5ว้าวเราจะสามารถพวนดินได้เยอะกว่าเดิมนะครับอันต่อไปเท่าไหร่วะมันเป็นโกอ่ะ5คูณ5เหมือนกันนะครับไดมอนด์7คูณ7 7K ลองดูอู้คือเราไม่ได้มีซีดเยอะขนาดนั้นมันเหมาะสำหรับคนที่เป็นสายฟาร์มนะครับอันเนี้ยเนี่ยดูดิก็เยอะนะเยอะมากด้วยเยอะมากชอบครับผมโอเคเก็บไว้ทั้งหมดเลยนะครับต่อไปไฟลิงแคนวิธีการคราฟประมาณนี้นะครับมันกับว่าเราจะเทลาวาได้ไม่จำกัดหรือเปล่าวะไม่มันเป็นไฟมันเป็นถังไฟคุณผู้ชมยิดเข้ใช้ได้ไม่จำกัดด้วยคือทำไปเพื่ออะไรมันเผากูด้วยอ่ะเดี๋ยวน้ำอยู่ไหนโอ้ยน้ำจะตายแล้วเกมโหมดหนึ่งเดี๋ยวนี้โอเครอดละครับ ใช้ได้ไม่จำกัดนะคุณผู้ชมถังไฟสุดยอดนะครับไฟลุกลามป่านั่นน่ะโอเคเราไปดีกว่านะครับไม่เกี่ยวกับเราครับผมต่อไปนะครับเป็นแคคตัสซอสวิธีการคราฟก็อันนี้เป็นดาบแคคตัสเหรออู้ดาเมจ 7.5 แน่แต่ว่ามันจะโดนกูด้วยครับผมทุกครั้งที่เราฟันมันจะโดนเราด้วยใช่ป่ะอุ้ยโอ้โหจับเฉยๆยังเจ็บเลยอู้คุณผู้ชมมันเจ็บนั่นน่ะฟันเป็นไงโอ้โหดาเมจนี่แรงกว่าดาบเพชรอีกนะแต่ว่าทุกครั้งที่เจอคู่ต่อสู้นี้ต้องรีบเก็บคู่ต่อสู้ให้ได้นะครับภายในเวลาที่จำกัดไม่งั้นกูตายก่อนคู่ต่อสู้ครับคุณผู้ชมโอเคเอาออกไปก่อนเกือบตายกินข้าวแบบไก่ครับผมกินไก่ครับเนื้อไก่ไม่พอกินเพิ่มเลือดแม่งไม่หิวอ่ะช่างมันนะผมเกมหมดหนึ่งนะครับอันต่อไปโอ้โหไวโอลินที่เล็กที่สุดในโลกวิธีการคราฟนะครับ what ไวโอลินเหรอทำไมกูเห็นเป็นขี้อะไรเนี่ยโอ้โหคุณผู้ชมดูทางขวามือเดี๋ยวผมจะหันขึ้นฟ้านะครับจะได้เห็นทางขวามือตรงนี้เดี๋ยวผมซูมให้ What นี่กูถืออะไรเนี่ยกูถือขี้อยู่เหรอ Oh my god เราสามารถกดขี้ขวาเล่นเพลงได้ด้วยนะคุณผู้ชมครับเป็นเพลงที่เล่นปุ๊บกูอยากจะกดหยุดอัดคลิปเหลือเกินนะครับเศร้ามากป่ะอันต่อไปกันเลยดีกว่านะครับนี่อะไรวะบล็อกบอมบลาสเตอร์ว้าวมันคืออะไรนะครับอ๋อเจ้าหมอนี่จะสามารถใส่บล็อกลงไปให้ผมแล้วก็ยิงมันออกมาได้นะครับใช่ป่าววะน่าจะใช่ละวิธีการคราฟอุ๊ยอันนี้นี่แพงนะแพงมากเราต้องกดชิปและขี้ขวาก่อนโอเคใส่เข้าไปนะครับแล้วก็ยิงออกมาใช่ไหมว้าวหมดแล้วเนี่ยต่อไป TNT มันจะระเบิดให้กูไหมวะไม่มันไม่ระเบิดให้เราคุณผู้ชมโคตรขยะ
อย่างต่อไปนะครับโอ้ยสโมคบอมครับคุณผู้ชมอันนี้นี่ผมชอบมากผมเป็นสิ่งที่ผมชอบมากมันกูเอาสีซ้ำกันชิบหายเลยสีเหลืองนี่ครับผมวิธีการทำนะครับก็ประมาณนี้ผมเปลี่ยนไปตามสีครับคุณผู้ชมแต่ว่าเราต้องมีรับเบอร์ตรงกลางนะคุณผู้ชมครับสโมคบอมที่ผมชอบมากถ้าเราปาไปครับผมนี่ครับผมจะเป็นระเบิดควันนะครับมันทำให้ผมนึกถึงสมัยเด็กครับผมคุณผู้ชมตอนสมัยที่ผมยังเห่อประทัดอยู่นะครับมันจะมีประทัดอย่างนึงครับผมที่มันเป็นอยู่ในซองครับผมเป็นลูกกลมๆครับเขาเรียกว่าระเบิดควันจุดไปปุ๊บมันก็จะเป็นควันสีออกมานะครับแต่ว่ากลิ่นนั้นโคตรเหม็นคุณผู้ชมครับนี่เอาไปเยอะๆเลยนะครับมันทำให้ผมนึกถึงตอนเด็กจริงๆครับผมนี่ครับโอ้โหเยี่ยมมากเฟรมเรทกูด๊อปเลยสุดยอดเหมือนอยู่ในงานปาร์ตี้ลมควันสุดยอดเลยครับคุณผู้ชมมันเป็นอะไรที่สวยมากอ่ะอันนี้นี่ชอบนี่ชอบแต่ว่าเครื่องกูไม่ชอบนะครับตอนนี้มันรัน CPU ไปเยอะมากเก็บอันนี้นี่ชอบจริงครับอันนี้นี่ชอบนะครับยอดมากวิ่งต่อไปต้องทำบอลลูนนะผมบอลลูนนี่วิธีการทำแบบนี้นะครับซึ่งมันยังใช้งานอะไรยังไม่ได้นะคุณผู้ชมครับเฮ้ยกดคลิกขวาเพื่อเป็นการเป่าอ่ะใช่ป่าวะอ๋อเราต้องกดคลิกขวาเพื่อเป็นการเป่าก่อนแล้วถึงจะได้บอลลูนนี้มานะครับคุณผู้ชมกดคลิกขวาเพื่อเป็นการโยนมันออกไปนะครับคุณผู้ชมวู้แจ่มว่ะบอลลูนนี่แจ่มมากนะครับผมเป่าปึ๊บเป่าปึ๊บแล้วก็คลิกขวาออกมาว้าวชอบมากครับผมและอันนี้มันสามารถทำให้เราบินได้ใช่ไหมนี่อู้บินได้คุณผู้ชมโอ้เอาเยอะๆเลยเยอะๆโอ้ยเดี๋ยวทำยังไงกูถึงจะลงวะกดชิปลงได้ไหมวะชิปลงไม่ได้เดี๋ยวโอ้กูลอยแล้วอย่างงี้เหมือนโอ้ชิตไม่น่าเลยกูเดี๋ยวมันสูงเกินไปแล้วทำยังไงวะตีแตกนี่แน่เฮ้ยมันตีแตกได้เว้ยนี่แน่เดี๋ยวถ้าตีแตกหมดนี่กูก็ล่วงเลยวะตีแตกโหนี่กูไม่ต้องกดเกมโหมดบินเลยนี่กูบินไปเองเลยครับเนี่ยสุดยอดมากเดี๋ยวบอลลูนมันหายไปได้หมดวะว้าโอเคบอลลูนแตกหมดแล้วลงมาแบบสวยงามมากคุณผู้ชมพอกูไปทิปบอลลูนรอบนี้รอบเดียวพออีบ้าเกือบลงมาไม่ได้นะทำเซตก่อนต่อไปโอ้ของเยอะมากเลยครับบอลลูนใส่น้ำนะคุณผู้ชมโอ้เราก็จะได้มาเป็นลูกโป่งน้ำใช่ไหมตอนเด็กๆชอบเล่นนะครับแล้วก็มีบอลลูนใส่ลาวาด้วยลองหยิบออกมาสัก2อย่างครับผมโอเคนะครับลองปาไปนี่บอลลูนใส่ลาวานะครับมันก็จะเป็นบอลลูนแล้วมีลาวาก็ไร้ประโยชน์อยู่ดีว่ะใช่ไหมอันนี้น่าจะเอาไว้แกล้งเพื่อนมากกว่านะปาใส่เพื่อนก็ตายชิวๆอีซี่ใช่ป่ะอันนี้บอลลูนใส่น้ำว้าวอันนี้นี่เจ๋งปาไปตรงนี้ปุ๊บเอ้าปาสิเอ้าน้ำแม่งไม่ทำงานโอเคนี่สุดยอดครับผมโอเคเอาไว้แกล้งเพื่อนนะครับลูกโป่งน้ำเนาะนี่สุดยอดโอเคมีอะไรอีกป่ะไม่มีแล้วคุณผู้ชมหมดแล้วเย้ ก็เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างครับผมที่เป็นม็อดที่ผมสนใจมากเลยนะครับคือมันเจ๋งสุดยอดเรียกได้ว่าเป็นการปิดคลิปที่ดีนะครับเนี่ยโอเคเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งอย่างครับผมที่ผมชอบเลยนะครับเป็นม็อดที่ผมชอบมากครับคุณผู้ชมถึงแม้ว่ามันจะไร้ประโยชน์แต่มันก็เจ๋งอยู่ดีใช่ป่ะก็สำหรับใครที่อยากเล่นนะครับเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ตรงด้านล่างแล้วกันนะครับผมใครชอบกดไลค์นะชอบมากๆกดซับสำหรับวันนี้แน่นอนครับผมมากครับ